ับดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมและแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Catwalk Battle แล้วตอนนี้นะคะเราหัวล้นงั้นหรอดูเหมือนว่าเลเวลที่1นะคะเราจะต้องทำการแข่งขันกับเพื่อนเอาแล้วตอนนี้เราจะต้องเลือกทรงผมเอาเพื่อนเลือกได้แล้วหรออย่าบอกนะว่าตอนนี้เราจะต้องแต่งตัวเป็นสตูดิโองั้นหรอเดี๋ยวนะสตูดิโอใส่รองเท้าแบบนี้ใช่เหรอมีให้เลือกแบบใหม่ไหมเอาแล้วไงชุดนักเรียนเริ่มต้นมาใหม่ก็ผิดซะแล้วกระโปรงแบบนี้โอ้โหแสดงว่าจะต้องเป็นชุดนักเรียนอินเตอร์แน่นอนเลยอะได้แล้วดูสิใครจะเป็นฝ่ายชนะคะแนน3-2-3มาดูฉันดีกว่าคะแนนของฉันจะต้องเยอะกว่าแน่นอน6-6-7เย้ในที่สุดฉันก็เป็นฝ่ายชนะเธอเอาแล้วไงตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ้าเพื่อนตกไปแล้วนะคะแสดงว่าคนที่ชนะเท่านั้นนะคะจะสามารถอยู่บนเวทีการแข่งขันอันนี้ได้มาเราไปต่อกันเลเวลถัดไปกันดีกว่าค่ะเลเวลที่2เราจะต้องแต่งเป็นอะไรนะอยากรู้จังเลยแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอแบบเต้นสวยมากๆเลยนะคะถ้าเราเปิดเลเวลถัดไปได้แล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถเลือกได้เลเวลที่2เป็นเมดในที่นี้คืออะไรอ่ะเป็นมหาเวทเหรอใช่ไหมอ่ะเหมือนกับ ROV ใช่เปล่าอ่ะเออไม่ใช่เหรอยังไงเป็นเมดที่มีแบบพลังวิเศษหรือเปล่าหรือว่าทำความสะอาดบ้านอ๋อเป็นเมดแบบนี้นี่ไงโอ้แต่งตัวสวยว้าวมีคาถาวิเศษแบบนี้ใช่ไหมอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเวทีนี้เขาจะให้เราแต่งตัวแบบไหนกันบ้างนะคะ4-5-5เพื่อนได้ไปแล้วคะแนนเมดอย่างฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะ4-5-4ไม่นะฉันแพ้กันเหรอตกนั่นว่าแล้วเชียวเราแต่งตัวผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งตัวใหม่นะทุกคนเขาไม่ยอมให้เราผ่านด้วยอ่ะเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแต่งตัวให้ถูกเลเวลนี้ฉันจะต้องเป็นฝ่ายชนะให้ได้เลยทรงผมเอาแบบไหนดี เอาวันนี้ก็แล้วกันเอาแบบเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเมดแบบสวยๆนี่เลยรองเท้าแบบนี้โหอย่างสวยหน้าตาแบบดูดีมากใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะเลือกอะไรดีอะระหว่างคาถาหรือไม้ปัดขนไก่เพื่อเลือกคาถาไปแล้วงั้นเราเอาไม้ปัดขนไก่กันแล้วกันจ้ะดูสิคะแนนคราวนี้เราจะได้เท่าไหร่ฉันได้คะแนนเยอะกว่าเธอแน่นอนคราวนี้ฉันไม่พลาดมาแล้ว989นี่ได้ที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะเย้ตกน้ำไปเลยนี่เอาล่ะเราไปดูเลเวลต่อไปกันดีกว่านะคะว่าเขาจะให้เราแต่งตัวเป็นอะไรต่อดูเธอสิเต้นมาแช่แว็บน่ารักจังเลยเอ๊ยมันมีชุดมาใหม่งั้นเหรอแสดงว่าถ้าเราไปในเลเวลสูงๆเนี่ยเราจะสามารถใส่ชุดที่เขาเปิดให้ได้นะอันนี้เป็นอะไรอะอาร์ตทิสเหรอต้องแต่งตัวแบบอาร์ตหน่อยอาร์ตแบบไหนดีล่ะนี่หรออาร์ตทิสต้องแบบแต่งตัวติดๆหน่อยติดมันเป็นยังไงอะ แต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนต้องมีไอเดียเป็นของตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกดไม่ทันแล้วเนี่ยทำไมมันเร็วขนาดนี้อ่ะกางเกงตัวไหนดีกางเกงตัวนี้ก็แล้วกันดูสิว่าครั้งนี้เราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะโอ้โหเพื่อนคนนี้ติดมากเลยอ่ะโหแต่งตัวมีสไตล์มากสไตล์เป็นของตัวเองแต่ว่าฉันแต่งตัวสวยกว่าเธอติดกว่าเธอจ้ะ เอาล่ะในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วนะคะอ่ะเพื่อนตกน้ำไปบอกไปเลยนี่มาดูเลเวลต่อไปกันดีกว่าค่ะเอ้ยเราสามารถเปิดอะไรเนี่ยชุดมาใหม่ได้แล้วแสดงว่าเลเวลต่อไปเราจะสามารถใส่ชุดนั้นได้แล้วนะคะเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะวันแต่งงานเหรอเอาแล้วไงวันแต่งงานมาถึงแบบนี้ต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยรองเท้าส้นสูงสีขาวแล้วก็ชุดแต่งงานสีขาวโอ้โหเป็นที่ใฝ่ฝันมากความใฝ่ฝันสูงสุดอยากใส่ชุดแต่งงานสวยๆแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยช่อดอกไม้ได้แล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะนั่นชุดแต่งงานเธอเหรออูติดหน้าดูแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็อันนี้คือชุดแต่งงานแบบจัดเต็มนี่คะแนนให้มาเต็มเลยในที่สุดฉันก็ชนะอีกแล้วจ้า เจ้าสาวหัวเราะเบาๆหน่อยจ้ะแช่แว็บโอ้โหเจ้าสาวออกสเต็ปแดนซ์สแหมสวยเชียวอ่ะพอแล้วเต้นพอแล้วชนะเขาแล้วจ้าอุ้ยมันมีทรงผมมาใหม่อ่ะทุกคนทรงผมอันนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเขาด้วยนะน่าจะเป็นคนที่ใส่ชุดสีแดงๆอ่ะ
เลเวลใหม่เลเวล5ฤดูหนาวฤดูหนาวเริ่มมาถึงเอาชุดไหนดีแน่นอนว่ามันหนาวมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่อุปกรณ์สำหรับป้องกันความหนาวรองเท้าที่ใส่สำหรับฤดูหนาวแล้วก็เสื้อกันหนาวใครไม่ใส่เสื้อกันหนาวในฤดูหนาวแสดงว่าไม่หนาวหรือยังไงหรือว่ามันไม่หนาวฤดูหนาวประเทศไทยมันไม่มีอยู่จริงอ่ะรองเท้านี่เลยโอ้โหชุดนี้จริงๆแล้วก็กันความหนาวได้นะแต่แบบว่านี่เลยฉันหนาวมากกว่าเธอดูซะก่อนคะแนนของฉันมากกว่าเธอเห็นนี่เลยเธอก็ตกน้ำไปก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้โหสาวของเราแสบใช่เล่นเลยนะคะอ่ะไปกันต่อในเรเวลต่อไปกันดีกว่าจ้าสกิปไปเลยเนอะเต้นอยู่นั่นแหละพอแล้วมาดูในด่านนี้กันดีกว่าเขาจะให้เราแต่งตัวเป็นอะไรโอ้สาวเชฟแพนิสเจแปนมาแล้วเจแปนแต่งตัวชุดไหนดีล่ะรองเท้าเกียร์นี่ญี่ปุ่นจ๋าเลยแล้วก็กิโมโนเรียบร้อยโอ้โหสวยมากเป็นสาวเอเชียใส่ชุดกิโมโนที่แบบอย่างสวยถือร่มแสดงว่าตอนนี้เป็นฤดูที่มีดอกซากุระกำลังโปรยปรายสวยใส่ชุดสีชมพูผมสีดำแบบสาวเอเชียแบบสวยมากๆเลยนะคะดูสิโหได้คะแนนเยอะเหมือนกันกรรมการตาถึงมากเลยค่ะเอาล่ะคนต่อไปตกน้ำ โหตกน้ำทุกทีเลยอ่ะน่าสงสารอ่ะไปดูกันต่อว่ากรรมการนะคะเขาจะให้เราแต่งตัวเป็นอะไรอีกไปดูกันต่อได้เลยจ้าเอาล่ะฤดูหนาวอีกแล้วเหรอแต่เดี๋ยวนะวันคริสต์มาสว้าวใส่ชุดซานตี้นี่รองเท้าสีแดงหุ้มส้นหน่อยเพราะว่ามันหนาวแล้วก็คืออะไรอ่ะวิชุดสีแดงสวยสวยมากเลยแล้วก็เราจะต้องใส่อะไรอ่ะใส่อะไรต่อของขวัญโอ้กดแทบไม่ทันเลยอ่ะทุกคนมาแล้วคะแนนมาแบบนี้ชนะใสๆวันคริสต์มาสต้องแต่งตัวสวยๆในธีมวันคริสต์มาสแบบฉันนี่988โอ้โหคะแนนเกือบเต็มเลยอ่ะได้แล้วนะคะสรุปว่าเราเป็นฝ่ายชนะนั่นเองสาวน้อยแซนตี้น่ารักสุดๆเราไปดูเลเวลต่อไปกันดีกว่าเลเวลที่8เขาจะให้เราแต่งตัวเป็นอะไรไปดูกันเลยจ้าเลเวลที่8เริ่มต้นแล้วเอ้าแต่งตัวเป็นวอล์กเกอร์เอาไงดีล่ะเฮ้ยแต่ว่าเขามีชุดแบบมาใหม่อ่ะทรงผมมาใหม่ขอทรงนี้ก็แล้วกันแต่แบบว่าขอแอบแดงๆนิดนึงนะชอบเป็นการส่วนตัวไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊ะนี่ชุดอย่างสวยสุดยอดเลยชุดสวยมากเอาสีไหนดีสีแดงก็จะแดงเกินไปขอตัดเป็นสีดำก็แล้วกันกางเกงอย่างสวยเอาล่ะใครจะสวยกว่ากันมาดูกันดีกว่าค่ะฮึบ332คะแนนทั้งหมดได้แค่19เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันชนะใสๆอีกแล้วเอาเดี๋ยวก่อนคะแนนเท่ากันน่ะเอาทำไมคะแนนเท่ากันน่ะแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาเราเหรอเราชนะได้ด้วยเหรอถ้าคะแนนเท่ากันปุ๊บเราก็เป็นฝ่ายชนะได้เพราะความติดของเรานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแข่งขันกันต่อในคลิปหน้ากันแล้วกันนะจ๊ะ